ปีดผาดกับรายการสปีดพาร์ทนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันในเรื่องของคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมคุณหน้าวันนี้เรามีคอมมาอะไรยังไงบ้างตรงหน้าภาษาชาวบ้านเอาตระกูล508ก่อนอันนี้เป็นคอมที่ยอดฮิตก็คือว่ารถรุ่นเก่าๆพวก AE 100ไม่ว่าเปอร์โยรุ่นเก่า BM รุ่นเก่าเบนซ์รุ่นเก่าหาคอมตรงรุ่นใส่ไม่ได้ก็แปลงขาเอาเบอร์508นี่ใส่เบอร์508มี12โวลต์กับ24โวลต์24โวลต์มัน600ไม่ใช่มี6ล้อเนี่ยก็เนี่ย6ล้อเขาว่าใส่ดูง่ายๆสายนี่สีเขียวนะจะเป็น24โวลต์สายสีดำ12โวลต์จำไว้เลยดูที่คอมแองง่ายๆเลยสายกาวสายกาวสายกาวตัวเนี้ยสังเกตตัวนี้เลยที่ว่าไปจับหน้าคัทตัวเนี้ยประมาณนี้ก็คือรถคุณ12โวลต์ถ้าเป็นคอมรุ่นเก่าๆละพวก J15พวกดัสซันเนี่ยนะ620 720พวกนี้ไม่ต้องไปหาละพวกปิกอัพแปลงแปลงเอาเบอร์508โทรมาหาเราเบอร์508 12โวลต์แล้วก็พวกรถอีซูเขาเรียกหัวยาวอีซูใหญ่พวกเนี้ยพวกไอ้6 BB รุ่นเก่าๆพวกเนี้ย CBC2อะไรเนี่ยที่24โวลต์อ่ะก็รวมถึง10ล้อ10ล้อ10ล้อไม่ว่าจะเป็นพวกแนวแบบรุ่นเก่าๆหูอิซูไอ้เนี่ยหัวสิงโตหน้ายืดยาวๆรถใหญ่อ่ะรถใหญ่ใช้ไฟ24โวลต์24โวลต์เนี่ยรถบัสในส่วนห้องโดยสารหน้าก็ใช้เขาใช้อย่างนี้ใช่จบตัวเดียวนะนะประมาณนี้พอมาเป็นรุ่นใหม่ๆแล้วก็เรียกคอมตรงรุ่นแล้วกันบอกรหัสเครื่องเรามาอย่างตัวหน้าเนี่ยก็คอมพิวเตอร์ตัวนี้ก็เบนซินโรต้าคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เบนซินคอมพิวเตอร์เบนซินก็จัดให้เลยมีทั้งลูกเลยคอมพิวเตอร์ดีเซลไม่ได้มาโชว์นะแล้วก็มีเหมือนกันวีโก้ดีเซลวีโก้เบนซิน D4D นาวาร่าไททัน 3.2 สตาร์ด้าไททันเบนซิน D-MAXD-MAX มันก็จะมีธรรมดากับ Commer Rail เนี่ยแล้วก็มี Camry TD27 Frontier ZD30 Forranger ซึ่งจริงมันเยอะกว่านี้จริงๆเราเอามาโชว์ไม่หมดเอาเนี่ยเวลาคอมแอร์คุณเสียคุณแจ้งรหัสเครื่องมานะหรือว่าบอกเป็นวางเป็น Toyota 1J เดี๋ยวเสียก็จัดให้1J หรือว่าขับเทียน่า J32 เครื่อง 230JM อะไรก็ว่ากันไปเราก็จัดการให้หรือ Accord 2.4 ก็ว่าไป Camry 2.4 ก็ว่าไปคือต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้จริงๆแล้วคอมแอร์ไม่มีอะไรมันอยู่ที่ตรงนี้แค่นั้นเองขาคอมแอร์ขายึดที่มันยึดอยู่กับเครื่องแล้วก็ล่องสายพานแล้วก็ล่องสายพานผู้เล่นเวลายื่นเข้าไปแล้วมันตรงขีกับไอ้ตัวนั้นยื่นตรงหน้าแค่ไหนกี่สายพานกี่ล่อง4PK 5PK หรือล่อง V ใช่นะ6PK แค่นั้นเองแค่นั้นเองมันไม่ได้มีจริงแล้วมันก็ทำการทำงานเหมือนกันทุกตัวคอมเพรสเซอร์คือถ้าเป็นล่อง V เนี่ยมันจะแปลงง่ายครับมันล่อง V มันสายพานตรงแต่ถ้า 4PK 5PK เนี่ยมันต้องลงพอดีของมันต้องพอดีเป๊ะมันจะแปลงลำบากนิดนึงนะสายพานไม่ได้ก็แต่เรามีครบอ่ะเอาทีนี้เกือบทุกรุ่นเราทุกรุ่นน้อยมากที่เราจะหาไม่ครบครับก็บอกว่าหายากๆแล้วก็จัดให้จนจบทุกคนคอมเพรสเซอร์ที่เจออาการกันบ่อยๆเสียบ่อยๆก็บอกว่าหลายคนบอกเอ๊ะคอมเสียทั้งเดินมาบอกคอมเสียครับเสียมันเสียไงอันดับแรกเลยคือ1แอร์ต้องไม่เย็นครับแอร์ไม่เย็นแอร์ต้องไม่เย็นนะแอร์ต้องไม่เย็นหรือเย็นเป็นบางเวลาครับอย่างเช่นกลางคืนเย็นกลางวันไม่เย็นก็คือคอมสูญเสียกำลังอัดในส่วนหรืออาจจะแค่น้ำยาขาดก็มีส่วนหมดบ้านถ้าเขาเช็คหมดแล้วเขาดูหมดแล้วถ้าวาไม่เสียตู้ไม่เสียน้ำยาไม่ขาดคอมสูญเสียกำลังอัดก็คืออย่างรถติดไม่พอจริงๆแล้วคอมเพรสเซอร์สามารถวัดกำลังอัดได้นะครับก็ถ้าต่อสายเข้าไปที่สายเนี่ยมันก็จะวัดเป็นกำลังอัดของคอมแต่ละลูกมาไขที่ตู้หรือว่าปึ๊บเอาเกตวัดเลยว่าคอมเสียกำลังอัดไหมหรือว่าช่างนี่เซียนๆหน่อยเขาแค่หมุนเขาจะรู้แล้วเขาหมุนผู้เล่นหน้าเขาจะรู้เพราะข้างหน้าอีกตัวนึงที่ชอบมีปัญหาคือชุดหน้าคลัตช์
ครับตัวนี้นะครับตัวจับเพราะตัวนี้จะมีมันจะตัดต่อกำลังเวลาที่เราสมมุติเราตั้งเทอร์โมสตาตอุณหภูมิในรถไว้ถึงอุณหภูมิที่นี่25 25องศาปุ๊บมันก็จะตัดก็จะปล่อยมันจะเป็นฟรีก็ฟรีใส่พานเพราะว่าไงเครื่องติดมันต้องหมุนอยู่พอความเย็นในห้องร้อนขึ้นร้อนขึ้นมันก็จะมาจับหน้าคัทตัวนี้ก็จับทีนี้ก็จะหมุนปุ๊บทำงานละก็ทำงานให้เกิดกำลังอัดในตัวคอมเพรสเซอร์เพื่อผลักดันน้ำยาวิ่งในระบบแต่ของแอร์คือบอกไว้นิดนึงเวลาเปลี่ยนเนี่ยคือจะมีหลายครั้งที่ว่าช่างอ่ะเขาไปแล้วใส่เลยคอมแอร์เดิมคุณเสียแล้วก็ซื้อลูกใหม่เราไปพอซื้อลูกใหม่เราไปเนี่ยเขาไม่ได้ล้างระบบใช่ที่เหล็กอันเดิมมันวิ่งเข้าไปในสายเข้าไปในระบบจะไปตันอยู่ตามไดเออร์ต้องบอกช่างให้ล้างระบบสายระบบอะไรให้นิดนึงนะแล้วจะได้จบจะได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวกลับมาเนี่ยคอมมันน็อกมันก็เค็มกับเราไม่ได้อีกอันที่ชอบลืมคือน้ำมันคอมต้องเติมนะครับอย่างคอมใหม่เงี้ยก็น่าจะมีมาอยู่แล้วมีนะครับแต่ต้องเติมเพิ่มแต่ก็ต้องเติมเข้าไปแล้วกรณีที่น้ำยาแอร์รั่วน้ำยาแอร์มันจะออกไปก่อนตอนแรกพอน้ำยาแอร์รั่วหมดปุ๊บทีนี้น้ำมันคอมก็จะออกไปด้วยถ้าเกิดเราฝืนใช้อยู่เพราะฉะนั้นเวลาจะทำงานเวลาช่างตรวจสอบไม่ใช่เติมน้ำยาแอร์อย่างเดียวก็คือต้องมาเช็คน้ำมันคอมก่อนแล้วถึงจะเติมน้ำยาแอร์เข้าไปนะครับอาการหน้าคัทที่เจอกันก็คือคัทไม่จับมั่งเปิดแอร์แล้วไม่มีเสียงอะไรไม่มีเสียงตึ๊กแต๊กตึ๊กแต๊กอะไรเสียงดังก็จะมีลูกชุดลูกปืนอยู่ลูกปืนด้านหน้าสายพานหย่อนก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะมันไม่เต็มที่ทั้งระบบครับต้องเช็คดีๆว่ามันดังจากอะไรบางทีเป็นลูกลอกดันสายพานแอร์แล้วก็มีขายเป็นตัวแล้วก็มีขายลูกลอกจริงแล้วโดยปกติแล้วส่วนใหญ่โอกาสน้อยมากที่คอมจะเสียครับมันจะเป็นส่วนอื่นในระบบแอร์มากกว่าระบบทำความเย็นมันจะเป็นแผงคอยร้อนคอยเย็นนะครับพวกนี้จะมีปัญหาก่อนก็ตรวจเช็คให้ดีนะแต่นี่จริงแล้วคอมก็เสียบ่อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะอากาศมันร้อนมากมันระบายไม่ออกใช่ก็คือถ้าระบบมันดีไม่มีปัญหาไงน้ำยาขาดน้ำมันขาดน้ำมันความขาดปุ๊บสูบไหมครับสูบไหมก็พังหรือว่าบางทีเก่ามากๆคุณผู้ชมพวกโอลิงที่มันอยู่ด้านในลูกสูบคอมเนี่ยก็มีอายุการใช้งานอยู่คืออย่างตะเกียบที่พี่บอสบอกว่าลูกสูบคอมพังเนี่ยพอคอมแอร์มันพังขึ้นมาใช่ไหมปึ๊บตัวเดิมมันพังมันก็ขี้เหล็กมันก็จะวิ่งเข้าไปในสายเข้าไปในระบบนั่นน่ะต้องล้างระบบก่อนที่จะเปลี่ยนคอมใหม่ครับมันเปลี่ยนจะได้จบเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่จบมันก็ขี้เหล็กมันก็วนกลับมาลูกใหม่แล้วก็ทำให้พังเข้าอีกรถบางคันมันมีอย่างคอมล็อกเนี่ยนะมันโหลดถึงขนาดสายพงสายพานขาดได้เลยนะครับทำให้เครื่องยนต์ไม่มีกำลังรถรอบเดินเบาเดินไม่นิ่งเลยนะครับคอมที่มันมีปัญหาที่มันคอมล็อกเลยเนี่ยมันก็จะหนืดมากตัวนี้น็อกเลยครับสายพานจะฟรีก่อนการถ้ามันยังหมุนได้อยู่ก็คือมันจะหนืดมันก็จะเพิ่มโหลดในเครื่องยนต์นะครับส่งผลให้เครื่องยนต์มีปัญหาได้เพราะนั้นตรวจเช็คกันเพราะนั้นเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าครับมาดูกันว่าราคาของเจ้าคอมเพรสเซอร์เนี่ยราคามันจะเป็นยังไงมันจะแพงหรือจะถูกขนาดไหนติดตามได้เบรกหน้าครับครับเบรกนี้เราอยากรู้เรื่องราคากันแล้วทีนี้ถูกต้องเพราะว่าในกรณีนึงเราเคยเจอไม่ต้องใครหรอกรถออฟฟิศเราเองเนี่ยนะเสนอมาคอมพังแอร์ไม่เย็นครับไปตรวจเช็คเขาบอกว่าเนี่ยคอมสูญเสียกำลังอัดคอมพังต้องเปลี่ยนเป็นคอมบิวอะไรคือคอมบิวรุ่ง 4,500 บอกที่ถูกแล้วนะคุณไปเบิกใหม่นี่ที่ศูนย์นี่คือลูกเป็นหมื่นนะคุณผู้ชมใช่ในหลายรุ่นและบางรุ่นนี่ลูกหลายหมื่นนะครับครับครับแต่อย่างวันนี้มาดูราคาก่อนเขาบอกว่า508รุ่นยอดนิยมรถเก่าเขาเนี่ยครับลูกเท่าไหร่ฮะตีก็ 2,000 บาทอ่ะทั้ง12โวลต์24โวลต์เนี่ยประมาณ 2,000 บาทราคาแค่นี้ของใหม่นะย้ำว่าคอมใหม่นะคอมบิวนี่มันเปลี่ยนได้2ลูกครึ่งนะนั่นเลยที่บอก 4,500 นั่นเลยมันอะไรแล้วมีอะไรอีกไล่มาพวกนี้จริงๆถ้าไล่ตามรุ่นพวกนี้นะไอ้พวกที่นอกจากเบอร์508นะขึ้นมาเนี่ยก็มี 2,000 กว่า 3,000 บาทเดี๋ยวนะ 3,000 กว่าบาทมันก็คอมตรงรุ่นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นของ Camry Camry แล้วลูกนึงก็ประมาณก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทอันนี้เป็นตัวคอมพิวเตอร์เบนซิน 4,000 กว่าบาท 3,000 กว่าบาทมันอยู่ราวๆเนี่ยโทรมาเช็ครุ่น D-Max เนี่ยกับ 3,500 Nissan ใช่ไหม TD Frontier 27 ZD 30พวกนี้ก็ประมาณ 3,000 บาทครับอยู่ประมาณเนี้ย 3,000 บาท 3,500 4,000 คือพูดง่ายๆคุณผู้ชมสตาร์ทมาข้างไหนเอาง่ายๆตั้งแต่ 2,000 บาทSpeed Part